ชื่อปาล์มนะครับเป็นนักร้องอยู่วง Instinct นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามีนิทรรศการนะครับชื่อมันจุงแบนะครับร่วมกับพี่ยุนโมงคูนะครับเป็นศิลปินเกาหลีนะครับทำงานเกี่ยวกับเป็นคาแรคเตอร์อาร์ตนะครับชื่อ Cynical Bear นะครับเนี่ยงานครั้งนี้เป็นการร่วมกันเหมือนจริงๆแล้วคิดว่าเรียกว่าเรามาจัดงานปาร์ตี้กันแล้วก็ดูงานศิลปะกันจะเป็นแบบเมนหลักมากกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวผมกับพี่ยุนโมเนี่ยงานมันจะค่อนข้างคนละทางกันเพราะว่าผมจะทำเรื่องตายแต่ว่าพี่ยุนโมทำเรื่องแบบเสรีสังคมเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราสองอย่างเรามีอยู่อย่างนึงที่มาแบบมันลิงก์กันได้คือพี่ยุนโมแกทำงานเกี่ยวกับเป็นรูปหมีอะไรเงี้ยและงานผมก็ชอบมีหมีเป็นคาแรคเตอร์ในงานเหมือนกันก็เลยเอาสองอย่างเนี้ยมารวมมาเชื่อมกันก็เลยใช้ชื่อว่ามันจุงแบแบบล้อเลียนเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยส่วนสกัลปเจอร์ที่ทำมานะครับก็ใจยังไงอยากทำเป็นเราจะใช้คำว่าทอยก็ไม่รู้มันทอยไหมเพราะมันค่อนตัวมันค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ว่าเราอยากทำงานที่เป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วอย่างพี่ยุนโมแกจะเป็นสายทอยเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เพ้นด้วยอะไรเงี้ยแต่แกจะทำทอยเยอะกว่าผมเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าอยากลองแบบเปิดเกมตรงนี้ดูบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแต่ก่อนนั้นเราทำสกัลปเจอร์มาก่อนเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบจริงจังแบบขนาดนั้นแต่ตอนนี้ตัวเองตั้งใจว่าอยากจะลงมาเล่นตรงนี้ให้มันแบบมากขึ้นนะครับก็เลยทำมาได้2ตัวนะครับก็มีตัวเนี้ยที่เป็นหมีนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ที่ขี่คออยู่นะครับลองดูได้ครับสวัสดีครับ I'm Yun Mogu from Korea. I'm a cynical bear artist. I'm very happy come back to Thailand after COVID. This exhibition name is Man Jung Bae. Cynical bear talking about our story when we live in society. So many things happen. Sometimes.Don't understand something happened. So many people angry about that, or some people fighting for that. The cynical bear also one of them. And why all the time angry? Because he want to share the what he feeling to with the people.So all the time he have some message for people, and cynical bear want to give to some power to people like a positive mind, something like that. This work like a fortune cynical bear. Everyone know this meaning is Chinese language bog. Maybe everyone know like a little bit interesting about this.And this one also, Ban Hua Wi Bo. It means something bad thing change to good thing. This meaning is. Yeah. I can feel some kind of warm. It's from mind, very warm, and the beautiful sea and beautiful mountain, and can feel relaxed. So I love it. I'm working in Thailand because I have a good support and.So many things they can support me and very good infra also for work. I feel very good for work in Thailand. Kakungkap, thank you very much for come to our exhibition. Maybe
farm and we very happy to join together. Kakunkap, thank you very much. เดี๋ยวฝากนิทรรศการมันจุมแบนนะครับมีตั้งแต่วันที่8นะครับถึงวันที่8ของอีกเดือนนึงนะ8สิงหานะครับก็มีโอกาสมาก็มาดูกันแล้วก็งานแบบน่ารักอ่ะงานพี่มูก็น่ารักด้วยก็อยากให้มาดูกันง่ายๆไม่คิดอะไรมากนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับผมพยายามจะมาเรื่อยๆนะครับมานั่งคุยอะไรเยอะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยว Instinct มีเพลงใหม่ด้วยครับฝากปล่อยเพลงด้วยเร็วๆนี้เดือนนี้เหมือนกันครับเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับ